สวัสดีค่ะวันนี้โมจะชวนมาทำเมนูหมูหมักน้ำปลาด้วยหม้ออบลมร้อนกันนะคะเมนูนี้ทำง่ายมากๆเลยนะคะได้หมูหมักน้ำปลาหอมอร่อยแบบไม่ต้องใช้น้ำมันเลยค่ะวันนี้ใช้เนื้อหมูทั้งหมด500กรัมนะคะเราก็ใช้ค้อนทุบเนื้อนะหรือว่าสันมีดนะคะทุบหมูเบาๆนะคะจะช่วยทำให้หมูเนี่ยนุ่มขึ้นนะแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นค่ะหั่นให้ชิ้นขนาดเท่าๆกันนะคะเวลาที่เราเอาไปเข้ามาอบลมร้อนเนี่ยก็จะได้สุกพร้อมๆกันนะคะเนื้อหมูนี่เราก็เลือกได้ตามชอบเลยนะคะวันนี้โบใช้เป็นสันนอกหมูนะคะผสมกับสันคอหมูนะคะสันคอหมูเขาก็จะมีมันแทรกอยู่นะคะจะนุ่มนิดนึงนะจากนั้นก็หมักด้วยน้ำปลาลดโซเดียมตรากับข้าวนะคะ3ช้อนค่ะเป็นช้อนกลางแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะ3ช้อนนะใส่ลงไปนะคะเพราะว่าวันนี้เราใช้เนื้อหมูเยอะนะแล้วก็น้ำตาล1ช้อนชาค่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะพยายามนวดนะคะให้ส่วนผสมเนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อหมูนะคะจากนั้นเราก็หมักไว้30นาทีค่ะเสร็จแล้วเราก็มาวางเรียงในหม้ออบลมร้อนนะคะอันนี้ข้างล่างโบวางเรียงด้วยใบเตยนะคะทำให้เวลาที่เราอบเนี่ยกลิ่นก็จะหอมมากๆเลยนะคะนี่นะคะวางจนเต็มเลยนะแล้วเราก็อบด้วยไฟ180องศาค่ะประมาณ 20-25 นาทีนะคะระหว่างที่รอนะคะเราก็มาทำน้ำจิ้มแจ่วกันนะคะใช้น้ำปลาลดโซเดียมตรากับข้าว2ช้อนค่ะน้ำมะขามเปียกเข้มข้น2ช้อนค่ะน้ำตาลทราย1ช้อนชาค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะคนให้น้ำตาลเนี่ยละลายดีเลยนะคะพริกป่นประมาณ2ช้อนชาค่ะข้าวคั่ว2ช้อนชาค่ะก็ใส่หอมแดงซอยต้นหอมซอยนะคะลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันอีกทีนึงนะคะชิมรสชาติได้ตามชอบเลยนะคะชอบแบบไหนก็ลองเติมดูนะคะนี่นะคะพอครบเวลาน้ำหมูของเราก็ได้ที่แล้วนะคะสีก็สวยน่าทานมากๆเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าตาน่าทานมากๆเลยนะแล้วก็อร่อยมากๆด้วยค่ะก็อยากให้ไปลองทำกันดูนะคะสำหรับคลิปนี้โบก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ